เอาเปลี่ยนเรื่องไปดูอีกเรื่องหนึ่งกันบ้างแต่ก็เป็นเรื่องใหญ่มากเช่นเดียวกันนะครับยังคงติดตามกันอยู่ต่อเนื่องสําหรับเรื่องของพนันออนไลน์ครับคุณผู้ชมวันนี้เป็นผลงานของทางตํารวจไซเบอร์ก็ไปทลาย2เครือข่ายเว็บพนันออนไลน์เงินหมุนเวียนครับคุณชมพู่คุณผู้ชม1,600ล้านโอล้านเยอะมากจริงๆนะครับวงการนี้ต้องบอกเลยว่าเงินหมุนเวียนนั้นเยอะมากจริงๆแล้วก็นอกจากนี้ยังไปยึดรถหรูกระเป๋าแบรนด์เนมและนาฬิการ,รูได้อีกเพียบเลยทีเดียวนะครับ ซึ่งวันนี้พลตำรวจโทรวรวัตรวัดนครบัญชาผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์นะครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องก็ได้ร่วมกันแถลงผลนะครับในการทลายเครือข่ายพนันออนไลน์2เครือข่ายใหญ่เลยครับคราวนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์นั้นมีการไปปิดล้อมตรวจค้นกันทั้งหมด4จุดสามารถทลายได้2เครือข่ายด้วยกันนั่นก็คือ pg 1 6 8 .com หรือว่า b บ n u s 1 6 8 8 .com ประกอบไปด้วยบ้านพักที่ตำบลลาดสวายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีและก็บ้านพักที่ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีรวมไปถึงบ้านพักที่อยู่ในแขวงสามวาตะวันตกเขตคลองสามวาและก็หลังสุดท้ายเนี่ยก็คือที่แขวงสามวาตะวันตกเขตคลองสามวากรุงเทพไปครั้งนี้ไม่ได้จับได้แค่บ้านกับของนะฮะได้ผู้ต้องหา5รายและก็ออกหมายจับอีกทั้งหมดรวมแล้ว18คนนะครับ ผลจากการตรวจค้นพบของกลางประกอบไปด้วยรถเบนซ์สองคันโหฮะนี่ให้ดูเป็นอุทาหรณ์เลยนะครับคุณผู้ชมคนที่ทำเรื่องของอาชีพการพนันเขา,าเอาเงินเราไปอย่างเดียวรวย<ถ>เอารวยเอาแต่คนที่ไปเล่นเนี่ยจนลงจนลงบางคนฆ่าตัวตายไปก็มีมีรถเบนซ์สองคันครับมินิคูเปอร์หนึ่งคันโตโยต้า <Toyota S 2> เอาผาดหนึ่งคันรถโฟล์คหนึ่งคัน,คนโฉนดที่ดินอีกเป็นจำนวนมากเลยนะครับสมุดบัญชีธนาคารต่างๆบัตรกดเงิน ATM และคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถืออีกเป็นจำนวนมาก กระเป๋าแบรนด์เนมนาฬิกาหรูและก็ทรัพย์สินอื่นๆจำนวนหลายรายการรวมมูลค่ากว่า25ล้านบาทครับและก็พบเงินหมุนเวียนอีกจำนวนมหาศาลถึง1,674ล้านบาทและที่น่าตกใจคือมีผู้เล่นมากถึงไม่ได้ฟังผิดนะครับ แสนสี่หมื่คนโอ้โหไม่รู้จะตกใจตรงไหนก<ค>่อนดีใครเป็นใครเป็นอะไรยังไงบ้างคือมันเยอะจริงๆนอกจากนี้ยังจับกลุ่มนางสาวเกซิรินนะครับอายุ27ปีซึ่งเป็นเครือข่ายเว็บพนัน l i o n k i n g 8 8 com จับผู้ต้องหาได้5รายแล้วก็ออกหมายอีก23รายเบื้องต้นพบเงินหมุนเวียนมากถึง875ล้านบาทและมีสมาชิกที่เป็นผู้เล่นอีกประมาณ2 0,000คนยึดเงินสดได้1ล้านบาทโฉนดที่ดินอาคารชุด8ฉบับมูลค่า 8ล้าน5แสนบาทสมุดบัญชีธนาคารอีก25เล่มเงินหมุนเวียนกว่า746,000กว่าบาทบัตรกดเงินอีก22ใบโทรศัพท์5เครื่องคอมพิวเตอร์จักรยานยนต์1คันมูลค่าอีกกว่า สิบล้านบาทครับโอ้โหฝั่งตัวเลขแล้วก็ตกใจนะคะใช่ครับแต่ว่าที่ตกใจยิ่งกว่านี่ผู้เล่นหนึ่งแสนสี่หมื่นคนนะคะพี่ประเทศสังคมก็เลยถามว่าโอ้โหหัวค้าเยอะขนาดนี้จับได้ยังไงเพราะว่าน่าจะทํามาสักพักแล้วอะนะคะคือทางคนตํารวจโทวรวัตท่านก็บอกนะคะว่าที่จับได้เนี่ยเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าตํารวจไซเบอร์เนี่ยค่ะมีการสืบทราบว่ากลุ่มบุคคลทําเป็นเครือข่ายทําเว็บพนันออนไลน์มีการจัดการ ให้เล่นพนันออนไลน์เกี่ยวกับการถ่ายผลฟุตบอลทั้งสล,ลอ็อตเกมยิงปลาเกมสล,ล็อตบิงโกหรือว่าเกมอื่นๆมีการเสนอการฝากถอนเงินสดสําหรับเป็นเครดิตในการเล่นพนันผ่านบัญชีธนาคารเว็บไซต์มีระบบฝากถอนอ,อันตโนมัติค,คือทุกอย่างมันดูง่ายๆละ่ะคือเป็นมืออาชีพไลนะพร้อมในการดูดตังได้ทุกเมื่อนะคะ ก็เลยมีการรวบรวมพันหลักฐานขึ้นมาหะแล้วก็ปราบปรามเว็บไซต์พนันออนไลน์ทนายเครือข่ายการพนันออนไลน์จํานวน3เครือข่ายนะคะก็คือ pg 1 6 8 .com bonus 1 6 8 8 .com แล้วก็ lion king 8 8 .com ซึ่งจากปฏิบัติการครั้งนี้สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งสิ้น11คนตรวจยึดของกลางแล้วก็ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องมูลค่ากว่า35้าล้านบาทค่พี<ม>่ประเทศนี่แหละครับุผู้ชมคุณผู้ชมที่ผมบอกไปเนี่ยใครที่ตกเป็นเหยื่อการพนันบ้างเนี่ยก็ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก ก็ยกตัวอย่างนะครับในรายของ Lion King พบว่าหลานสาวเนี่ยฮะแอบขโมยเงินคุณยายวัย73ปีไปเล่นพนันออนไลน์จนเกลี้ยงบัญชีสูญเงินไปกว่า700,000บาทซึ่งจากแนวทางสืบสวนพบว่าเครือข่ายนี้มีผู้ที่เกี่ยวข้อง22รายนะครับซึ่งก็แบ่งเป็นคนเปิดบัญชีธนาคารเพื่อใช้รับเงินแทงพนันจากลูกค้านะครับมีการไปจ้างคนมาเปิดบัญชีม้าเนี่ยและก็บัญชีโอนเงินให้กับลูกค้าที่เล่นพนันได้ พอเมื่อมีกําไรจากการรับแทงพนันปุ๊บเงินก้อนนี้จะถูกโอนไปที่บัญชีธนาคารที่เปิดไว้สําหรับเอาไปพักเงินก่อนออคล้ายๆกับฟอกเงินนั่นแหละจากนั้นจะมีคนที่ไปทําหน้าที่ไปกดเงินที่ได้จากการพนันอันนี้แหละไปมอบให้กับเจ้าของเว็บพนันอีกต่อหนึ่งอ่ามันก็จะทําให้เส้นทางการเงินมันดูซิกแซกวุ่นวายมากขึ้นตามยากมากขึ้นนะครับก็คือที่เว็บไซต์ w w w lion king 8 8 com ซึ่งเฉพาะในห่วงเวลาตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงปัจจุบันนี้ครับ เวบพนันที่ว่าเนี่ยมีเงินหมุนเวียนในระบบมากถึง875ล้านบาทครับโอโ้โหใครเป็นเหยื่อบางเนาะแล้วตั้งแสนกว่ารายนี่ต้องไปนั่งดูแล้วนะคะคุณผู้ชมว่ามีใครในบ้านมนีลูกมีหลานมีญาติหรือเปล่าคือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีเน็ตไอดอลออกมาว่าเสียพาน,านันออนไลน์ไป25ล้านบาทด้วยกันต้องมานั่งดูแล้วค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ต้องมีการปราบปรามอย่างจริงจังด้วยในเรื่องของการเล่นพนันแบบนี้ธุรกิจสีเทาแบบนี้